ที่สวนสับปะรดที่ชุมชนบ้านวังโรงนะคะนี่ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกสับปะรดว่าปลูกยังไงการปลอกยังไงปลอกตาอะไรแบบนี้ค่ะตาสับปะรดก็ถ้าสนใจก็มาเรียนรู้กันได้ค่ะครับก็วันนี้เรามาที่สวนสับปะรดนะครับก็จะเห็นสับปะรดที่ผมถืออยู่นี่ก็มันค่อนข้างสุกเยอะมากนะครับวิธีการเก็บเนี่ยเราก็ดูตั้งแต่1ถึง2ตาแรกนะครับถ้า1ถึง2ตาแรกมันเหลืองเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้แล้วสับปะรดภูเก็ตแท้ก็ต้องมีลักษณะรูปแบบนี้นะครับความหวานน้อยนะครับแล้วก็น้ำจะน้อยมากวิธีทำกิจกรรมเนี่ยครับเวลาท่องเที่ยวมาเนี่ยเราก็สอนวิธีการต่างๆแล้วก็เรามีการไปรูปเรื่องของอาหารในเรื่องของสับปะรดให้ท่องเที่ยวได้ทานถ้าอยากกินสับปะรดแท้ 100% ต้องมาในสวนนะครับแล้วก็ผมมองว่าบางโรงเรามีความพร้อมในเรื่องของการชิมรสในสวนนะครับเรียนรู้เชิญท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับผมขอบคุณครับค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าสับปะรดนี้จากบางหมัดแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆก็วันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย